พี่น้องครับนี่คือเต้าผีนะครับหรือว่าเต้าดินบ้านเฮานี่นะครับควรอดตัวแล้วครับไม่หรอกพี่น้องเลิกงานมาแล้วครับเนาะตอนนี้กับเวลาหาโมงกลัวแล้วครับ6โมงครับเราโยงกับมาใส่เอียนในสะที่มันสูบเนาะครับเนาะกระลุ่นกันไปเรื่อยๆครับชิวๆมื้อนี้มวนๆครับบ่เครียดนะครับใส่บิดปลายครับพี่น้องครับมื้อนี้เอาเหยือป้าก็ดีเด้อครับบ่โยงใส่ลงไปในหูเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าสิได้บ่ปลาเข็งครับมีเนื้อปลาเข็งครับใส่ได้ครับจะบ่เหมือนตาแดดห้อยกบไงพี่น้องก็ง่ายครับง่ายนี่แหละก็ง่ายนี่ง่ายไหมครับครับง่ายครบครับตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ครับสีเหลืองครับกบแน่นครับมันมันครับหาโลเอียนครับเมื่อกี้ว่าจะได้กบเนี่ยโอเคครับพี่น้องครับให้กบอ่ะผมเห็นอย่างแต่นี้แล้วครับนี่แต่ยังนี่แล้วครับนี่นี่ครับง่ายนึงครับนี่คือว่าเขาเอาไปแล้วนะครับนี่ตั้งแต่เพิ่นจับปลาขึ้นมันน่าสิได้ตัวนี้แหละครับไปก่อนมันมันครับกบบ่ทันหาขานะครับนี่ครับนะครับล่างซ่อนครับครับตรงนี้ครับเดี๋ยวไปก่อนกับหาต่อมาหน้าพ่ออยู่ครับพี่น้องครับต้มน้ำก่อนนะครับตะไคร่ครับใส่เกลือขนอนอีกหน่อยนะครับต้มน้ำซุปนะครับมะขามนะครับเดี๋ยวสิมาสวกบไปเบิ่งด้วยพี่น้องด้วยมากินน้ำกันนะครับพี่น้องครับนี่หวานแตงไทยครับสุดยอดเลยหมกแตงไทยบ้านเฮานี่นะครับอันนี้เขียวๆนี่คือใบเตยนะครับครับมาตะนี้เฮาก็ต้มน้ํานะครับไว้สวกกบกบลงไปครับต้มนะครับต้มให้มันเปื่อยๆเลยพี่น้องเด้อครับก็ใส่เวลาจักแล้ว20นาทีครับ20ถึง30นาทีครับให้กบเปื่อยครับพี่น้องครับผ่านไป30นาทีแล้วครับกบเฮาก็เริ่มเปื่อยแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเฮาสิยกลงนะครับมาไหวมันเย็นครับพักไหวมันเย็นก่อนเดี๋ยวเฮาสิยกลงนะครับมาพักไหวมันเย็นเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ไปจัดเครื่องเทศกันต่อครับก็ว่าเ
ครับต้มเสร็จแล้วฮะก็ยกลงมาให้มันเย็นนะครับพี่น้องปลาคอ2ตัวผมก็ต้มรวมกันนะครับสิได้นะครับซั่วๆรวมกันไปแซ่บไปอีกแบบนึงเฮ็ดตักขึ้นใส่จานพักไว้ครับมันเย็นเอาปลาคอมาเลยครับพี่น้องแกเอาเนื้อมันครับใส่แกเนื้อคุกแล้วครับใส่มาครับแยกชิ้นส่วนไม่ครับผมเนื้อปลาครับตาเก้าเต็มเนื้อนะครับใส่เดี๋ยวกลางครับมาดีกว่ากินน้ำเรียบร้อยแล้วครับป้ากับกบผสมกันครับอันนี้หวานกล้วยครับหวานกล้วยบ้านเฮานะครับก่อนอันนี้ก็เป็นหวานบักแตกเฮานะครับก็ได้กุหลาบปรุงให้กินนะครับมื้อนี้ครับใส่ข่าลงไปกันครับข่าเผาแล้วก็บ่ายกเอามาซอยนะครับต้มน้ำซุปเฮาอีกน้อยนะครับให้มันเดือดๆก่อนครับค่อยเอาพวกกบกับป้านี่เฮาแกะเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปอีกทีนะครับครับใส่น้ำปลาแดงลงไปก่อนครับตามด้วยผงชูรสครับผงชูรสใส่ลงไปผงนัวบ้านเฮานี่นะครับข้าวคั่วเด้อครับพี่น้องข้าวคั่วตั้มนะครับหอมๆใส่ลงไปครับสุดยอดเด้อพี่น้องเว้ยเริ่มหอมแห้งแล้วครับอันนี้ครับน้ำซุปมาเดือดแล้วครับบัดนี้เอาเนื้อปลากับเนื้อกบที่เฮาแกะเรียบร้อยนะครับใส่ลงไปครับโอเคใส่ตาพังไปเลยครับครับตามด้วยพริกผงครับนะครับใส่ลงไปจนน้อยครับพ่อครับบัดต้องใส่หลายครับประมาณเดี๋ยวกูเด็กขั้นบ่เบ็ดเอากะมาปรุงข้างนอกเอาเนาะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วครับบัชนีกะเอาผักลงนะครับขั้นต้นสไตล์ครับนี่นะครับผักเข้าที่ผักหอมเปรี้ยครับหอมกับซอยใส่ลงไปเลยครับวิธีแล้วก็โยกขึ้นเลยเฮ็ดกินไงแบบบันบันเข้านี่แหละครับโอ้ยซุปกับพี่น้องซุปแล้วครับมาเด้อหอมแล้วหอมแล้วมามากับพี่น้องกันมากินกันครับสัวกบไงสัวกบไงเบาครับหอมครับหอมหอมเปี๊ยครับหอมข้าวคั่วแล้วก็โอ้หอมเลยครับหอมข้าวคั่วหอมหอมเปี๊ยครับแล้วก็ข่านะครับเนาะเดี๋ยวซิมครับโอ้พอดีเลยแซ่บๆครับพี่น้องจังซี่เลยครับอลังซ้อนครับครับเสร็จแล้วครับตักเสร็จสวยครับพี่น้องมานี่ครับเขาสวยฮ้อนๆโอ้สุดยอดเลยพี่น้องมื้อนี้หวานแห้งไปหาปลาไหลแล้วว่าได้กบง่ายว่าซั่นมาอาดลาเลยครับเม็ดเอียนก็ใส่ไปหั่นแล้วครับรวยรุ่นมือหลังหอมมาพี่น้องครับท่วนอวดตัวด้วยครับส่งกลิ่นหอมห่วยๆออกหน้าจ้องมือถือเลยครับนี่แซ่บแซ่บไปพี่น้องครับไปกินข้าวแล้วกันครับเดี๋ยวพี่น้องก็มากินข้าวแล้วกันครับมานี่ครับนี่สั่วกบง่ายนะครับตัวหนึ่งตัวใหญ่เติบอยู่ครับแล้วก็ปลาคอ2ตัวครับชิมเรื่อยพี่น้องชิมน้ำซุปกันครับแซ่บครับแซ่บนี่มือกุหลาบปุ๊กแซ่บครับมานี่ครับกินตอนมั้งครับไอ้ต้นกินเดียวลูกกินเบิ้งเร็วซิมซิมให้คุณผู้ชมเบิ้งเบิ้งแน่เร็วแซ่บปะโอ้ยกับผมใช่ไหมครับแซ่บสิลูกว่าแซ่บเบิ้งแซ่บไม่แหละตายครับอืม
แซ่บๆครับมื้อนี้พี่น้องก็หากินง่ายๆเนาะครับก็ไปหาเบิ่งฮู้เอียนนะครับแล้วก็ไปพอกกบง่ายตัวนึงแล้วก็ใส่เอียนไว้ครับเดี๋ยวมื้ออื่นเช้าสิไปย่ามเบิ่งว่ามันสิติดบ่ครับข้าวแรงครับกินง่ายๆอื้อแซ่บบ่ลูกอื้อครับเอาเดี๋ยวมายุ่งขอบคุณมากินข้าวกันนะครับพี่น้องเนาะฝากกันมาได้กินแต่ไปได้พี่น้องเด้อไปไอ้เจ้าลาคุณผู้ชมเลยได้นั่งเรียบไปสวัสดีครับกำลังสวนครับ